อนุราธสูว่าด้วยพระตถาคตย่อมบัญญัติทุกขและความดับทุกข์สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณักูตาคารสาลาในป่ามหาวันใกล้นครเวสาลีก็สมัยนั้นแลท่านพระอนุราธะ ก็อยู่ในกุดีในป่าที่ไม่ไกลพระผู้มีพระภาคครั้งนั้นแลพวกปริพาชกผู้ถือลัทธิอื่นเป็นอันมากเข้าไปหาท่านพระอนุราธะถึงที่อยู่ได้ปราศัยกับท่านพระอนุราธะครั้นผ่านการปราศัยพอให้ระลึกถึงกันไปแล้วจึงนั่ง ณนะที่ควรส่วนข้างหนึ่งครั้นแล้วได้ถามท่านพระอนุราทะว่าดูกระท่านอนุราทะพระตถาคตผู้เป็นอุดมบุรุษผู้เป็นบรมบุรุษทรงบรรลุถึงธรรมอันควรบรรลุอย่างยอดเยี่ยมแล้วเมื่อจะทรงบัญญัติข้อนั้นย่อมทรงบัญญัติในฐานะทั้งสี่นี้ คือสัตว์เบื้องหน้าแต่ตายแล้วย่อมเกิดอีกสัตว์เบื้องหน้าแต่ตายแล้วย่อมไม่เกิดอีกสัตว์เบื้องหน้าแต่ตายแล้วย่อมเกิดอีกก็มีไม่เกิดอีกก็มีหรือว่าสัตว์เบื้องหน้าแต่ตายแล้วย่อมเกิดอีกก็หาไม่ได้หรือย่อมไม่เกิดอีกก็หาไม่ได้ท่านพระอนุราธะกล่าวว่า ดูกระท่านทั้งหลายพระตถาคตผู้เป็นอุดมบุรุษผู้เป็นบรมบุรุษทรงบรรลุถึงธรรมอันสมควรบรรลุอย่างยอดเยี่ยมแล้วเมื <ME> ่อ ER จะทรงบัญญัติข้อนั้นย่อมทรงบัญญัตินอกจากฐานะทั้งสี่นี้คือสัตว์เบื้องหน้าแต่ตายแล้วย่อมเกิดอีกสัตว์เบื้องหน้าแต่ตายแล้วย่อมไม่เกิดอีก สัตว์เบื้องหน้าแต่ตายแล้วย่อมเกิดอีกก็มีไม่เกิดอีกก็มีหรือว่าสัตว์เบื้องหน้าแต่ตายแล้วย่อมเกิดอีกก็หาไม่ได้ย่อมไม่เกิดอีกก็หาไม่ได้เมื่อท่านพระอนุราทะกล่าวอย่างนี้แล้วพวกปริพาชกผู้ถือลัทธิอื่นเหล่านั้นได้กล่าวกับท่านพระอนุราทะว่า ก็พิสุกรูปนี้ชะรอยจกเป็นพิสุกใหม่บวชแล้วไม่นานหรือเป็นพระเถระแต่หากเป็นพระเขาไม่ฉลาดครั้งนั้นแหลพวกปริพาชกผู้ถือลทัทธิอื่นเหล่านั้นได้รุกรานท่านพระอนุราทะด้วยวาทะว่าเป็นภิกษุใหม่และด้วยวาทะว่าเป็นพระเขา แล้วได้พากันลุกขึ้นจากอาสนะหลีกไปเมื่อพวกปริพาชกผู้ถือลัตที่อื่นเหล่านั้นหลีกไปแล้วไม่นานท่านพระอนุราธะได้มีความคิดดังนี้ว่าถ้าว่าพวกปริพาชกเหล่านั้นพึงถามยิ่งขึ้นไปเราจะพยากรณ์แก่พวกปริพาชกผู้ถือลัที่อื่นเหล่านั้นอย่างไรหนอ จึงจะเป็นอันกล่าวตามพระดำรัสที่พระผู้มีพระภาคตรัสแล้วจะไม่กล่าวตู่พระผู้มีพระภาคด้วยคำไม่จริงและพยากรธรรมสมควรแก่ทำทั้งการคล้อยตามวาทะที่ถูกไรๆไร้จะไม่ถึงฐานะอันวินยูชนพึงติเตียนได้ครั้งนั้นแหละท่านพระอนุราทะได้เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาค ถึงที่ประทับถวายบังคมพระผู้มีพระภาคแล้วนั่งณที่ควรส่วนข้างหนึ่งครั้นแล้วได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอประทานพระวโรกาสข้าพระองค์อยู่ที่กุฏิในป่าในที่ไม่ไกลพระผู้มีพระภาค ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญครั้งนั้นพวกปริพาชกผู้ถือลทัทธิอื่นเป็นอันมากได้เข้าไปหาข้าพระองค์ถึงที่อยู่ได้ปราศัยกับข้าพระองค์ครั้นผ่านการปราศัยพอให้ละลึกถึงกันไปแล้วจึงได้นั่งณที่ควรส่วนข้างหนึ่งแล้วได้ถามข้าพระองค์ว่าดูกระานอนุราธะ พระตถาคตผู้เป็นอุดมบุรุษเป็นบรมบุรุษทรงบรรลุถึงธรรมอันควรบรรลุอย่างยอดเยี่ยมแล้วเมื่อทรงบัญญัติข้อนั้นย่อมทรงบัญญัติในฐานะทั้งสีน่นี้คือสัตว์เบื้องหน้าแต่ตายแล้วย่อมเกิดอีกสัตว์เบื้องหน้าแต่ตายแล้วย่อมไม่เกิดอีกสัตว์เบื้องหน้าแต่ตายแล้วย่อมเกิดอีกก็มี ไม่เกิดอีกก็มีหรือว่าสัตว์เบื้องหน้าแต่ตายแล้วย่อมเกิดอีกก็หาไม่ได้ย่อมไม่เกิดอีกก็หาไม่ได้ดังนี้ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเมื่อพวกปริพาชกผู้ถือลทัทธิอื่นเหล่านั้นกล่าวอย่างนี้แล้วข้าพระองค์ได้ตอบเขาเหล่านั้นว่าดูกระท่านทั้งหลาย พระตถาคตผู้เป็นอุดมบุรุษเป็นบรมบุรุษทรงบรรลุถึงธรรมอันควรบรรลุอย่างยอดเยี่ยมแล้วเมื่อทรงบัญญัติข้อนั้นย่อมทรงบัญญัตินอกจากฐานะทั้งสีน่นี้คือสัตว์เบื้องหน้าแต่ตายแล้วย่อมเกิดอีกสัตว์เบื้องหน้าแต่ตายแล้วย่อมไม่เกิดอีกสัตว์เบื้องหน้าแต่ตายแล้ว ย่อมเกิดอีกก็มีไม่เกิดอีกก็มีหรือว่าสัตว์เบื้องหน้าแต่ตายแล้วย่อมเกิดอีกก็หาไม่ได้ย่อมไม่เกิดก็หาไม่ได้ดังนี้ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเมื่อข้าพระองค์กล่าวอย่างนี้แล้วพวกปริพาชกผู้ถือลทัทธิอื่นเหล่านั้นได้กล่าวกับข้าพระองค์ว่าก็ภิกษุรูปนี้ ชฉลรอยจักเป็นภิกษุใหม่บวชแล้วไม่นานหรือว่าเป็นพระเถระหากแต่เป็นพระเขาไม่ฉลาดข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพวกปริพาชกผู้ถือลทัทธิอื่นเหล่านั้นได้รุกรานข้าพระองค์ด้วยวาทะว่าเป็นภิกษุใหม่และด้วยวาทะว่าเป็นพระเขา แล้วได้พากันลุกขึ้นจากอาสนะหลีกไปข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเมื่อพวกปริพาชกผู้ถือลัทธิอื่นเหล่านั้นหลีกไปแล้วไม่นานข้าพระองค์ได้มีความคิดว่าถ้าพวกปริพาชกผู้ถือลัทธิอื่นเหล่านั้นพึงถามเรายิ่งขึ้นไปไซเราจะพยากรณ์แก่พวกปริพาชก ผู้ถือลัที่อื่นเหล่านั้นอย่างไรจึงจะเป็นอันกล่าวตามพระดำรัสที่พระผู้มีพระภาคตัดแล้วจะไม่กล่าวตู่พระผู้มีพระภาคด้วยคำไม่จริงและพยากรณธรรมสมควรแก่ธรรมทั้งการคล้อยตามวาทะที่ถูกไรๆจะไม่ถึงฐานะอันวินยูชนพึงติเตียนได้ดังนี้พระพุทธเจ้าข้า พระผู้มีพระภาคตรัสว่าดูกระอนุราทะเธอจะสำคัญความข้อนั้นเป็นไนรูปเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงพระพุทธเจ้าค่าก็สิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเล่าเป็นทุกข์พระพุทธเจ้าค่าก็สิ่งใดไม่เที่ยง เป็นทุกมีความแปรปรวนเป็นธรรมดาควรหรือหนอที่จะตามเห็นสิ่งนั้นว่านั่นของเรานั่นเป็นเรานั่นเป็นตัวตนของเราไม่ควรเลยพระพุทธเจ้าค่าดูกระอนุราทะเธอจะสำคัญความข้อนั้นเป็นฉไฉนเวทนาเที่ยงหรือไม่เที่ยง ไม่เที่ยงพระพุทธเจ้าข่าก็สิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเล่าเป็นทุกข์พระพุทธเจ้าข่าก็สิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดาควรหรือหนอที่จะตามเห็นสิ่งนั้นว่านั่นของเรานั่นเป็นเรานั่นเป็นตัวตนของเรา ไม่ควรเลยพระพุทธเจ้าค่าสัญญาเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงพระพุทธเจ้าค่าก็สิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเล่าเป็นทุกข์พระพุทธเจ้าค่าก็สิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดาควรหรือหนอ ที่จะตามเห็นสิ่งนั้นว่านั่นของเรานั่นเป็นเรานั่นเป็นตัวตนของเราไม่ควรเลยพระพุทธเจ้าค่าสังขารเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงพระพุทธเจ้าค่าก็สิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเล่าเป็นทุกข์ พระพุทธเจ้าค่าก็สิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดาควรหรือหนอที่จะตามเห็นสิ่งนั้นว่านั่นของเรานั่นเป็นเรานั่นเป็นตัวตนของเราไม่ควรเลยพระพุทธเจ้าค่าวิญญาณเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยง พระพุทธเจ้าค่าก็สิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุก์ขหรือเป็นสุขเล่าเป็นทุก์ขพระพุทธเจ้าข่าก็สิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุก์ขมีความแปรปรวนเป็นธรรมดาควรหรือหนอที่จะตามเห็นสิ่งนั้นว่านั่นของเรานั่นเป็นเรานั่นเป็นตัวตนของเรา ไม่ควรเลยพระพุทธเจ้าค่าดูกระอนุราธะเพราะเหตุนั้นแหละรูปอย่างใดอย่างหนึ่งทั้งที่เป็นอดีตอนาคตและปัจจุบันเป็นภายในก็ดีเป็นภายนอกก็ดีหยาบก็ดีละเอียดก็ดีเลวก็ดีประนีต ก็ดีอยู่ในที่ไกลก็ดีในที่ใกล้ก็ดีรูปนั้นทั้งหมดเธอพึงเห็นด้วยปัญญาอันชอบตามความเป็นจริงอย่างนี้ว่านั่นไม่ใช่ของเรานั่นไม่เป็นเรานั่นไม่ใช่ตัวตนของเราเวทนาอย่างใดอย่างหนึ่ง ทั้งที่เป็นอดีตอนาคตและปัจจุบันเป็นภายในก็ดีเป็นภายนอกก็ดีหยาบก็ดีละเอียดก็ดีเลวก็ดีประณีตก็ดีอยู่ในที่ไกลก็ดีในที่ใกล้ก็ดีเวทนานั้นทั้งหมดเธอพึงเห็นด้วยปัญญาอันชอบ ตามความเป็นจริงอย่างนี้ว่านั่นไม่ใช่ของเรานั่นไม่เป็นเรานั่นไม่ใช่ตัวตนของเราสัญญาอย่างใดอย่างหนึ่งทั้งที่เป็นอดีตอนาคตและปัจจุบันเป็นภายในก็ดีเป็นภายนอกก็ดีหยาบก็ดีละเอียดก็ดี เลวก็ดีประนีตก็ดีอยู่ในที่ไกลก็ดีในที่ใกล้ก็ดีสัญญานั้นทั้งหมดเธอพึงเห็นด้วยปัญญาอันชอบตามความเป็นจริงอย่างนี้ว่านั่นไม่ใช่ของเรานั่นไม่เป็นเรานั่นไม่ใช่ตัวตนของเรา สังขารอย่างใดอย่างหนึ่งทั้งที่เป็นอดีตอนาคตและปัจจุบันเป็นภายในก็ดีเป็นภายนอกก็ดีหยาบก็ดีละเอียดก็ดีเลวก็ดีประณีตก็ดีอยู่ในที่ไกลก็ดีในที่ใกล้ก็ดีสังขารน,นั้นทั้งหมด เธอพึงเห็นด้วยปัญญาอันชอบตามความเป็นจริงอย่างนี้ว่านั่นไม่ใช่ของเรานั่นไม่เป็นเรานั่นไม่ใช่ตัวตนของเราวิญญาณอย่างใดอย่างหนึ่งทั้งที่เป็นอดีตอนาคตและปัจจุบันเป็นภายในก็ดีเป็นภายนอกก็ดี หยาบก็ดีละเอียดก็ดีเลวก็ดีประณีตก็ดีอยู่ในที่ไกลก็ดีในที่ใกล้ก็ดีวิญญาณทั้งหมดเธอพึงเห็นด้วยปัญญาอันชอบตามความเป็นจริงอย่างนี้ว่านั่นไม่ใช่ของเรานั่นไม่เป็นเรา นั่นไม่ใช่ตัวตนของเราดูกระอนุราธะอริยาสาวกผู้ได้สดับแล้วเห็นอยู่อย่างนี้ย่อมเบื่อหน่ายทั้งในรูปย่อมเบื่อหน่ายทั้งในเวทนาย่อมเบื่อหน่ายทั้งในสัญญาย่อมเบื่อหน่ายทั้งในสังขารย่อมเบื่อหน่ายทั้งในวิญญาณ เมื่อเบื่อหน่ายย่อมคลายกำหนัดเพราะคลายกำหนัดจึงหลุดพ้นเมื่อหลุดพ้นแล้วย่อมมีญาณอย่างรู้ว่าหลุดพ้นแล้วรู้ชัดว่าชาติสิ้นแล้วพรหมจรรย์อยู่จบแล้วกิจที่ควรทำทำเสร็จแล้วกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้มีได้มี ดังนี้ดูกระอนุราธะเธอจะสำคัญความข้อนั้นเป็นฉนเธอย่อมเห็นรูปว่าเป็นสัตว์หรือไม่ใช่อย่างนั้นพระพุทธเจ้าข่าเธอเห็นเวทนาว่าเป็นสัตว์หรือไม่ใช่อย่างนั้นพระพุทธเจ้าข่าเธอเห็นสัญญา ว่าเป็นสัตว์หรือไม่ใช่อย่างนั้นพระพุทธเจ้าค um, ่าเธอเห็นสังขารว่าเป็นสัตว์หรือไม่ใช่อย่างนั้นพระพุทธเจ้าค่าเธอเห็นวิญญาณว่าเป็นสัตว์หรือไม่ใช่อย่างนั้นพระพุทธเจ้าค่าดูกระอนุราธะ เธอจะสำคัญความข้อนั้นเป็นไฉไหนเธอย่อมเห็นว่าสัตว์ในรูปหรือไม่ใช่อย่างนั้นพระพุทธเจ้าค่าเธอเห็นว่าสัตว์อื่นจากรูปหรือไม่ใช่อย่างนั้นพระพุทธเจ้าค่าดูกะระอนุราธะเธอจะสำคัญความข้อนั้นเป็นไฉไหน เธอย่อมเห็นว่าสัตว์ในเวทนาหรือไม่ใช่อย่างนั้นพระพุทธเจ้าค่าเธอเห็นว่าสัตว์อื่นจากเวทนาหรือไม่ใช่อย่างนั้นพระพุทธเจ้าค่าดูกระระอนุราทะเธอจะสำคัญความข้อนั้นเป็นไฉไหนเธอย่อมเห็นว่าสัตว์ในสัญญาหรือ ไม่ใช่อย่างนั้นพระพุทธเจ้าค่าเธอเห็นว่าสัตว์อื่นจากสัญญาหรือไม่ใช่อย่างนั้นพระพุทธเจ้าค่าดูกระอนุราธะเธอจะสำคัญความข้อนั้นเป็นไฉไหนเธอย่อมเห็นว่าสัตว์ในสังขารหรือไม่ใช่อย่างนั้นพระพุทธเจ้าค่า เธอเห็นว่าสัตว์อื่นจากสังขารหรือไม่ใช่อย่างนั้นพระพุทธเจ้าค่าดูกระอนุราธะเธอจะสำคัญความข้อนั้นเป็นไฉไหนเธอเห็นว่าสัตว์ในวิญญาณหรือไม่ใช่อย่างนั้นพระพุทธเจ้าค่าเธอเห็นว่าสัตว์อื่นจากวิญญาณหรือ ไม่ใช่อย่างนั้นพระพุทธเจ้าค่ะดูกระอนุราธะเธอจะสำคัญความข้อนั้นเป็นฉไหนเธอเห็นรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณว่าเป็นสัตว์หรือไม่ใช่อย่างนั้นพระพุทธเจ้าค่ะดูกระอนุราธา เธอจะสำคัญความข้อนั้นเป็นไฉไหนเธอเห็นว่าสัตว์นี้ไม่มีรูปไม่มีเวทนาไม่มีสัญญาไม่มีสังขารไม่มีวิญญาณหรือไม่ใช่อย่างนั้นพระพุทธเจ้าค่าดูกระอนุราทะก็เธอหาสัตว์ในขันห้านี้โดยจริง โดยแท้ไม่ได้ในปัจจุบันควรหรือที่เธอจะพยากรณ์ว่าดูกระท่านทั้งหลายพระตถาคตผู้เป็นอุดมบุรุษทรงบรรลุถึงธรรมอันควรบรรลุอย่างยอดเยี่ยมแล้วเมื่อทรงบัญญัติข้อนั้นย่อมทรงบัญญัตินอกจากฐานะทั้งสี่นี้คือ สัตว์เบื้องหน้าแต่ตายแล้วย่อมเกิดอีกสัตว์เบื้องหน้าแต่ตายแล้วย่อมไม่เกิดอีกสัตว์เบื้องหน้าแต่ตายแล้วย่อมเกิดอีกก็มีไม่เกิดอีกก็มีหรือว่าสัตว์เบื้องหน้าแต่ตายแล้วย่อมเกิดอีกก็หาไม่ได้ย่อมไม่เกิดอีกก็หาไม่ได้ดังนี้ไม่ควรเลย พระพุทธเจ้าข้าสาธุสาธุอนุราธะดูกระอนุราธะในการก่อนด้วยในบัดนี้ด้วยเราย่อมบัญญัติทุกข์และความดับแห่งทุกขจบอนุราธาสูตร